แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรยักษ์ใหญ่ที่กำลังทำตัวเองให้หดเล็กลงเรื่อยๆวันนี้พวกเขาก็แค่สโมสรที่เคยยิ่งใหญ่ที่กำลังทำตัวให้เสื่อมความน่ายำเกรงไปเองรอบรั้วปีศาจแดงประจำการช่วงท้ายเดือนตุลาคมอีกไม่กี่วันก็จะล่วงเข้าสู่เดือนรองสุดท้ายของปีกันแล้วเช้านี้เริ่มต้นด้วยความคิดเห็นบางส่วนที่เป็นไฮไลท์มาจากงานเขียนของมาร์ตินซามูเอลซึ่งเขียนเอาไว้ในคอลัมน์บนหน้าเว็บไซต์เดอะไทม์แต่ไฮไลท์ที่แฟนบอลปีศาจแดงให้ความสนใจมากที่สุดเหนืออื่นใดคือข่าวอย่างเป็นทางการที่แพร่ออกมาจากสื่อต่างประเทศทุกสำนักช่วงราว6โมงเย็นตามเวลาบ้านเรารายงานตรงกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแยกทางกับเอริกเทนฮากเป็นที่เรียบร้อยโดยสโมสรออกแถลงการสั้นๆเนื้อหาระบุว่าเอริกเทนฮากได้ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วเขาได้รับการแต่งตั้งเข้ามาเมื่อเดือนเมษายนปี2022และสามารถนำพาสโมสรเราคว้าแชมป์บอลถ้วยมาได้2รายการนั่นคือลีกคัพปี2023และ FA คัพปี2024พวกเราขอขอบคุณเอริกสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำเอาไว้ในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันและเราขอให้เขาโชคดีกับเส้นทางในอนาคตจากนี้ลูดฟันนิสลอยจะรับหน้าที่คุมทีมในฐานะหัวหน้าโค้ชชั่วคราวและมีทีมโค้ชชุดปัจจุบันให้การช่วยเหลือซึ่งในขณะเดียวกันก็จะมีการกระบวนการคัดสรรหัวหน้าโค้ชที่จะเข้ามาทำงานถาวรคนต่อไปถือเป็นการสิ้นสุดช่วงเวลาการทำงานของกุนซือวัย54ปีคนนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคิดเป็นจำนวนวันก็850วันโดยผลงานคุมทีมแข่ง128เกมชนะ72นัดเสมอ20นัดและแพ้36นัดค่าเฉลี่ยทำประตูอยู่ที่1.83ต่อเกมค่าเฉลี่ยเสียประตูคือ 1.41 ต่อเกมและค่าเฉลี่ยแต้มได้ต่อเกมอยู่ที่ 1.84โดยตลอดช่วงเวลาของเอเด็กเทนฮากก็อย่างที่แฟนบอลทราบกันดีนะครับว่าเขาคือกุนซือที่เข้ามายุติช่วงเวลาล้างลาแชมป์6ปีของสโมสรลงได้จากแชมป์ลีกครับที่พาทีมคว้ามาครองเมื่อซีซั่นแรกที่ย้ายเข้ามาคุมก่อนจะต่อยอดไปสู่แชมป์เอฟเอครับในฤดูกาลที่2ของการทำหน้าที่ข้อมูลเพิ่มที่เป็นไซเอฟเฟกต์มาจากการปลดเอเด็กเทนฮากไม่ได้ส่วนที่ไมค์คีแกนเขียนไว้ว่าวงในสโมสรปีศาจแดงตัดสินใจเรื่องนี้ด้วยความยากลำบากทว่ามติที่ออกมานั้นถือเป็นเอกฉันท์บนเหตุผลหลักๆที่ถูกนำมาพิจารณาก็คือไม่มีสัญญาณเชิงบวกใดเลยในด้านโมเมนตัมและความก้าวหน้าในกระบวนการทางฟุตบอลประกอบกับการเริ่มต้นที่ย่ำแย่ทั้งในพรีเมียร์ลีกและยูโรปาลีกพวกเขาจึงไม่พบเหตุผลใดที่สมเหตุสมผลพอจะเป็นน้ำหนักให้เอเด็กเทนฮากทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปด้านข้อมูลจากฝั่งเดลเลติกโดยนักข่าวสายปีศาจแดงอย่างเดวิดออนซิลและดัมคัปตันเผยว่าเอเด็กเทนฮากได้รับแจ้งเรื่องช่วงวันจันทร์ตอนเช้าและระบุว่าผู้มีอำนาจตัดสินใจสำคัญอย่างโอมาเบลาดาแดนแอชชัวร์และเจสันวิลคอกเห็นตรงกันหมดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นส่วนลิสต์ชื่อกุนซือที่ถูกกะเก่งว่ามีโอกาสจะเข้ามาแทนตำแหน่งของเอเด็กเทนฮากในระยะยาวนั้นก็จะมีทั้งโทมัสแฟงกุนซือของเบรนท์ฟอร์ดซึ่งมีสัญญาปัจจุบันกับต้นสังกัดถึงปี2027ยูเลียนนาเกลส์มันบุนเดสเทรนเนอร์ทีมชาติเยอรมันซึ่งสัญญากับทัพอินซีเล็กเหลือถึงปี2026ลูเบนอโมลิมเฮดโค้ชไฟแรงของสปอร์ติ้งลิสบอนที่สัญญาเหลือถึงปี2026ไปจนถึงชื่อที่เพิ่งว่างงานอย่างโรเบโต้มันชินี่อดีตกุนซือทีมเพื่อนบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เพิ่งแยกทางกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียก็โผล่เข้ามาในข่ายด้วยเช่นเดียวกับชาบีเอนันเดสซึ่งรอบวันที่ผ่านมาเป็นข่าวฮือฮาจากการที่ภรรยาของเขาอัพภาพลงโซเชียลมีเดียอิลิยาบทกำลังเล่นกับลูกๆแต่ไฮไลท์อยู่ที่เจ้าลูกชายดันสวมเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนถูกเอามาปฏิปต่อกันโดยเคสของชาบีเอนันเดสอาจมีน้ำหนักไม่น้อยนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของลูกชายที่สวมเสื้อปีศาจแดงหากจำกันได้ย้อนไปไม่กี่วันที่ผ่านมามันมีสื่อต่างประเทศบางสำนักที่คอนเฟิร์มข่าวว่ามีผู้บริหารของปีศาจแดงบางคนไปพูดคุยกับชาบีเอนันเดสมาบ้างแล้วในเบื้องต้นขณะที่บทวิเคราะห์จากมาร์คิชี่ผู้สื่อข่าวสายปีศาจแดงจากเดลเลติกเช่นกันเขียนเอาไว้ว่าการที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจในระดับบนของยูไนเต็ดเลือกแยกทางกับเอเด็กเทนฮากหลังความพ่ายแพ้หวุดหวิดที่มีแต่ข้อกังขาอาจเป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับบางคนยูไนเต็ดหลังอันดับ14ของตารางพวกเขาชนะแค่4เกมจากการลงเล่นทุกรายการซีซั่นนี้14เกมบางคนอาจตั้งคำถามว่ารออะไรอยู่เพราะนี่มันชัดเจนมากว่าที่เหมือนแค่ชะลอในสิ่งที่ยังไงก็เลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแม้มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหน้าร้อนมีการลงทุนนักเตะไปร่วม200ล้านปอนด์แต่ผลงานและฟอร์มโดยรวมไม่มีอะไรดีขึ้นซึ่งเอาจริงมันมีสัญญาณเด่นหลามาตั้งแต่ฤดูกาลก่อนแล้วด้วยซ้ำเอเด็กเทนฮากมักพูดเสมอว่า2โทฟี่ที่ได้มาใน2ฤดูกาลคือความก้าวหน้าแต่มีน้อยคนมากๆที่เห็นคล้อยตามเพราะผลงานทีมนั้นหยุดชะงักนอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญแต่ที่ชัดเจนที่สุดตลอดเวลาพวกนั้นเราผู้ถืออำนาจเริ่มหมดความอดทนมากขึ้นเรื่อยๆการตัดสินใจนี้ถือเป็นการตัดสินใจพลิกกับตลับปัด360องศาเพราะพวกเขาเพิ่งใช้ออปชั่นขยายสัญญากับเอเด็กเทนฮากไปอีก1ปีหลังคว้าแชมป์เอฟเอ
ครับมาได้และในวันนี้บุคลากรใต้โครงสร้างการทำงานใหม่นั่นคือโอมาเบลาดาและแดนแอชเวิร์ดจะมีส่วนสำคัญสูงมากต่อทิศทางการเฟ้นหาคนที่จะเข้ามาแทนที่เอเด็กเทนฮาร์กขณะเดียวกันบทวิเคราะห์จากมาร์คเคลลี่ที่เป็นระดับอาวุโสเขียนถึงเรื่องนี้เอาไว้ว่าหากไม่นับผลงานล่าสุดในสนามโดยซูมออกมาให้เห็นภาพกว้างที่สุดมันจะเห็นชัดเจนว่าดัชนีของพวกเขาก็เหมือนหุ้นชั้นนำที่ตกต่ำลงแบบดิ่งหัวลงหนักที่สุดอิงตามข้อมูลที่เป็นชาร์ตดัชนีวัดความแข็งแกร่งของสโมสรที่จัดสรรโดยอิงปัจจัยเช่นคุณภาพของคู่แข่งที่เจอจะเห็นได้เลยว่าภายใต้การคุมทีมของเอเด็กเทนฮาร์กเกณฑ์ชี้วัดของพวกเขาตรงนี้ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เซอร์เล็กเฟอร์กูสันวางมือและแม้จะมีช่วงเวลาที่ดัชนีดีดตัวขึ้นไปแต่พวกเขาก็ไม่เคยรักษาระดับต่อได้ในระยะยาวด้านโอลิเวอร์เคอีกหนึ่งนักเขียนสายฟุตบอลของเดลิติกเขียนในประเด็นที่ถือว่าน่าสนใจโดยเขาบอกแบบนี้ครับเอเล็กเทนฮาร์กยืนกรานมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมาถูกทางและมีผลงานที่ดีขึ้นซึ่งผมเห็นด้วยกับเขานะแม้จะรั้งอันดับ14ชนะเกมลีกแค่3จาก9เกมแต่ฤดูกาลนี้พวกเขาดีขึ้นจริงแต่ว่าสิ่งที่คุณต้องไม่ลืมก็คือมันดีขึ้นจากจุดมาตรฐานตรงไหนเพราะไอ้คำว่าดีขึ้นเนี่ยมันแค่สะท้อนภาพว่าพวกเขาดีขึ้นจากผลงานที่เลวร้ายจากฤดูกาลก่อนต่างหากท้ายซีซั่นก่อนเอเด็กเทนฮาร์กต้องปรับปรุงตัวเองเยอะมากๆและแม้จะเอาตัวรอดมาได้เข้าถึงซีซั่นนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นจริงๆบางแง่มุมของการเล่นบางรายละเอียดอาจมีการปรับปรุงบ้างเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่ได้มากเพียงพอจะพลิกฟื้นโมเมนตัมทีมให้กลับมามีความต่อเนื่องในการทำผลงานซึ่งเป็นรากปัญหาใหญ่สุดต่อเนื่องมาจากฤดูกาลที่แล้วอันที่จริงมันจะเป็นการตัดสินใจที่ฉลาดมากถ้าสโมสรเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาเพราะไทม์ไลน์เวลานั้นมีตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดมากกว่าตอนนี้แต่ผู้บริหารของปีศาจแดงค่อนข้างระมัดระวังสุดท้ายพวกเขาเสียเวลาไปเปล่าๆ5เดือนและบางทีอาจหมายถึงเสียเวลาไปเปล่าๆกับ1ฤดูกาลนี้ด้วยจากนี้ไปความกดดันอยู่ที่โอมาเบลาดาแดนแอชเวิร์ดเจสันวิลคอกและทีมงานเป็นความกดดันเรื่องใครที่พวกเขาจะนำเข้ามาทำงานต่อใครที่หมายถึงจะมาพร้อมพลังงานและนำทิศทางที่ชัดเจนมาสู่การเล่นในสนามเพราะตอนนี้บรรยากาศมันเดิมๆไม่ต่างอะไรเลยเหมือนเช่นที่เป็นมา11ปีหลังยุคทันเซอร์ขณะเดียวกันก็มีการเปิดเผยตัวเลขค่าเสียหายที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจ่ายในเรื่องนี้นะครับเรียกกันว่าราคาของการปลดเอเด็กเทนฮากออกจากตำแหน่งตามอายุสัญญาเอเด็กเทนฮากเหลือสัญญาจ้างกับสโมสรอีก21เดือนโดยค่าชดเชยนั้นเป็นข้อมูลที่ชัดเจนแต่คาดคะเนกันแล้วน่าจะได้สูงถึง16ล้านปอนด์แต่ในส่วนนี้อาจมีแนวโน้มไม่ถึงก็ได้นะครับเพราะเป็นค่าชดเชยครอบคลุมแพ็กเกจในกรณีที่ทีมงานคนอื่นๆของเอเด็กเทนฮากต้องออกตามไปด้วยแต่ในเบื้องต้นตอนนี้อย่างที่ทราบกันอิงจากแถลงการของสโมสรที่ระบุชัดว่าเอเด็กเทนฮากออกจากตำแหน่งโดยมีรุดฟันนิสลอยขึ้นมารับหน้าที่ชั่วคราวและจะได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานโค้ชชุดปัจจุบันซึ่งตรงนี้หมายความว่าเบื้องต้นมีแค่เอเด็กเทนฮากที่ออกไปทีมงานที่เหลือยังต้องเดินหน้ากันต่อไปก่อนแต่ในภาพรวมแล้วเมื่อฝ่ายบริหารสามารถขอชื่อโค้ชใหม่ที่จะรับงานถาวรได้สิ่งที่ตามมาก็คือมันจะต้องมีบุคลากรในส่วนโค้ชบางคนจากยุคเอเด็กเทนฮากที่จะไม่ได้ไปต่อนะครับเป็นเรื่องปกติที่โค้ชใหม่มาก็มักจะมีทีมงานที่ทำงานด้วยกันเข้าขารู้ใจถูกดึงตามมาด้วยตรงนี้มีความหมายว่าแมนยูไนเต็ดก็จะต้องจ่ายค่าชดเชยแก่บุคลากรเก่าที่ออกไปแล้วก็ต้องจ่ายในส่วนของทีมงานใหม่ที่จะตามโค้ชใหม่เข้ามาด้วยเรียกว่าโดนทั้งขึ้นทั้งล่องแต่ทีนี้มันก็มีการวิเคราะห์ครับว่าการตัดสินใจแยกทางกับเอเด็กเทนฮากในตอนนี้ในมุมผู้บริหารอาจคิดสลัดตาทุ่นทีแล้วว่าน่าจะคุ้มเพราะต้องไม่ลืมด้วยว่าหากแมนยูไนเต็ดไม่สามารถพาตัวเองไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้จะหมายถึงเม็ดเงินก้อนใหญ่ที่หายไปเลย2ปีติดแถมนั่นยังหมายถึงอันดับในตารางพรีเมียร์ลีกที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่โควต้าบอลยุโรปก็จะเสียหายอีกเด้งเพราะรางวัลตอบแทนในพรีเมียร์ลีกนั้นอิงตามอันดับมากน้อยอยู่ที่ว่าอันดับอยู่ที่เท่าไหร่ในตอนจบนอกจากนี้ยังมีผลกระทบเชิงพาณิชย์ที่สโมสรต้องใส่ใจแม้สแนปดากอนเพิ่งจับมือแบนพารามิดเสื้อแข่งโดยที่แม้จะไม่มีเงื่อนไขว่าจะลดค่าตอบแทนลงถ้าไปได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกแต่ในมุมของลูกค้าการที่แบรนด์ของพวกเขาไม่ได้ไปโผล่ในเวทีการแข่งขันระดับสูงสุดของวงการฟุตบอลยุโรปมันก็ย่อมทำให้พวกเขาต้องคิดทบทวนกันว่าจะไปต่อกันแบบไหนแต่หลักๆแล้วเงินค่าตอบแทนจากสปอนเซอร์จะลดลงแน่นอนนั่นคือชุดแข่งขันที่สนับสนุนโดย Adidas ที่มีเงื่อนไขข้อตกลงใหม่ครอบคลุมตั้งแต่ฤดูกาลหน้าหรือฤดูกาล 2025-26 ว่าถ้าสโมสรไม่ได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาจะลดการสนับสนุนลงมาราว10ล้านปอนด์โดยสรุปแล้วก็เหมือนกับว่าฝ่ายบริหารปีศาจแดงตัดสินใจครั้งนี้เพื่อจำกัดความเสียหายไม่ให้ลุกลามนั่นแหละครับเพราะแนวโน้มหากไปต่อกับเอเด็กเทนฮาร์กมันไม่ได้มีสัญญาณว่าจะดีขึ้นเหมือนกับที่ไซมอนสโตนจาก BBC นำเสนอข้อมูลไว้หลังข่าวปลดเอเด็กเทนฮาร์กว่าฝ่ายบริหารของยูไนเต็ดนั้นเอาจริงๆพวกเขาอยากให้โอกาสเอเด็กเทนฮาร์กได้ทำงานนี้ต่อไปภายใต้โครงสร้างการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วแต่ปฏิเสธยากเหลือเกินว่าผลงานของทีมนั้นแย่ต่อเนื่องมาจากฤดูกาลก่อนจนวันนี้พวกเขาอยากได้ความต่อเนื่องระหว่างมีการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการที่สำคัญแต่ในเวลาเดียวกันพวกเขาก็มองไม่เห็นโมเมนตัมหรือพัฒนาการเชิง
งบวกอะไรเลยว่าทีมมาถูกทางฝ่ายบริหารเห็นตรงกันในแง่ที่ผลงานของทีมที่เกิดขึ้นเวลานี้ไม่อาจมีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นพวกเขารู้สึกว่าทุ่มเทในส่วนของพวกเขาเต็มที่แล้วแต่กลับไม่เห็นพัฒนาการที่ดีได้เลยสุดท้ายแล้วนี่ก็คือสัจธรรมของฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะกับบทบาทหน้าที่การคุมทีมซึ่งดัชนีชี้วัดที่ใช้เป็นบรรทัดฐานวัดมาตั้งแต่ไหนแต่ไรก็คือผลลัพธ์เกมการแข่งขันถ้าชนะได้ต่อเนื่องแม้ฟอร์มจะไม่ดีมากนักหน้าที่การงานก็มั่นคงกลับการต่อให้แนวทางการเล่นสวยงามขนาดไหนถ้าผลลัพธ์เกมการแข่งขันออกมาย่ำแย่ต่อเนื่องก็ต้องถูกให้ออกจากตำแหน่งไม่ช้าก็เร็วซึ่งจะเห็นเลยว่าสำหรับเอเร็กเทนฮากนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องผลลัพธ์เกมการแข่งขันอย่างเดียวที่เป็นลบแนวทางในสนามเองก็หาความชัดเจนไม่ค่อยได้ฟอร์มการเล่นของผู้เล่นที่นำเสนอออกมาในสนามก็ไม่ดีพอเรียกว่าไม่มีสัญญาณชีพจรเชิงบวกเลยว่าหากให้ทำหน้าที่ต่อไปแล้วจะมีอะไรดีขึ้นฉะนั้นเมื่อมันสุดทางแล้วจริงๆก็ต้องแยกทางกันไปตามวัฏจักรของฟุตบอลแต่อย่างน้อยๆแม้จะมีภาพจำอำลาช่วงท้ายๆการทำหน้าที่ที่ไม่สู้ดีเท่าไหร่นักก็จริง2ปีกว่าที่ผ่านมาเอเร็กเทนฮากก็ยังได้ชื่อว่าพาทีมประสบความสำเร็จในแง่ทรอฟี่รางวัล2ทรอฟี่แชมป์นั่นคือลีกครับกับ FA ครับซึ่งไม่ว่าจะรักหรือเกลียดจะชอบหรือจะชิงชังสุดท้ายแล้วมันก็เป็นข้อเท็จจริงที่ใครก็ลบไปจากหน้าประวัติศาสตร์สโมสรไม่ได้ว่านี่คือความสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันที่เขาพาทีมคว้ามาครองได้ในช่วงการทำงานของเขาจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ทุกฝ่ายต้องเดินหน้ากันต่อไปตามเส้นทางของแต่ละคนไม่ว่าจะในบริบทฟุตบอลหรืองานอะไรมันก็เป็นแบบนี้แหละครับ